สวัสดีครับท่านผู้ชมผมออสซิงเกอร์นะฮะและวันนี้นะฮะผมได้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะฮะที่สนามแข่งรถเซปังเซอร์กิตนะฮะ Welcome to Malaysia. Welcome to Sepang F1 International Circuit and most importantly, welcome to Michelin Pilot Sport Experience 2016. ผมอยู่กับงาน Michelin Pilot Sport Experience นะครับผมผมคงงงสิครับวันนี้ผมมาทำอะไรนะฮะวันนี้นะครับผมมาทดสอบยางครับผมของทางมิชลินนั่นเองนะครับผมมาติดตามชมนะฮะว่าวันนี้ผมจะได้ขับรถอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีการทดสอบอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะฮะวันนี้ผมก็ขอบคุณก่อนเลยนะฮะกับสยามมิชลินนะฮะและก็ Speed Channel นะครับผมที่ทำให้ผมมีโอกาสได้มาวันนี้นะฮะแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะได้เป็นตัวแทนมานะครับผมเอาเป็นว่าอย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะฮะสเตชันต่อไปนะฮะผมเนี่ยจะพาท่านนะฮะไปทดสอบยางนะฮะเป็นยางตัวใหม่ของทางมิชลินนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่สนามแข่งรถนะฮะเซปังเซอร์กิตนะฮะที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราได้มาจากที่โรงแรมใช่ไหมครับไปกินข้าวเช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็นั่งรถมานะฮะมาถึงปุ๊บเนี่ยมาถึงที่สนามเซฟังใช่ไหมครับก็จะมีคนต้อนรับนะครับผมมาตบมือโอ้โหผมนี่เขินเลยทีเดียวนะฮะแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเดินในพรมแดงอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคนตบมือให้นะฮะพอเดินตบมือมาเสร็จปั๊บนะฮะก็ขึ้นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องรับรองนะครับผมแล้วก็มีการที่อธิบายเรื่องความปลอดภัยนะฮะเรื่องการขับขี่นะฮะคือหลายเรื่องที่แบบที่เราควรจะรู้แล้วก็แบบที่ครอบคลุมเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็พอเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผมก็อยู่ที่น้ำเงินนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการแบบเลือกสีนะฮะเลือกกลุ่มมีอยู่4กลุ่มนะครับผมก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีอะไรสีน้ำเงินสีเขียวนะฮะส่วนผมเนี่ยอยู่สีน้ำเงินนะครับนะฮะสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้พามาที่มาที่ห้องแต่งตัวนะฮะก็จะมีใหมันเลือกไซส์ของหมวกกันน็อกนะฮะเรื่องไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคือเลือกการเลือกหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือเขาจะให้แบบใส่ให้กระชับของเรานะครับผมคือไม่ให้หลวมไปแล้วก็ไม่ให้คับไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไปลองชุดนักแข่งนะฮะคือลองใส่ชุดจริงเลยนะครับผมมีทั้งถุงมือนะครับผมนี่มีเสื้อนะฮะแล้วก็มีชุดแข่งเลยแล้วก็มีรองเท้าแข่งนะฮะก็วัดไซส์กันนะฮะแล้วก็เอาให้พอดีตัวแล้วก็รองเท้าก็พอดีไซส์นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะก็คือนี่เลยครับการวัดความดันนะครับผมถ้าเกิดความดันสูงเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้ทำการขับรถนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงเนี่ยเผื่อแบบเราจะตกใจหรืออะไรอย่างงี้แบบความดันจะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นผลแบบเขาเรียกได้ฮะเป็นผลแบบผลเสียต่อร่างกายด้วยแล้วก็เป็นผลเขาเรียกนะฮะเขาเอาง่ายๆเหมือนแบบเขากลัวอันตรายของเราด้วยนะครับผมนะฮะคือเรื่องของเรื่องฮะที่นี่ก็คือผมจะบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งครับนะฮะก็คือเขาอยากให้มาทดสอบยางก็จริงครับแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนนะครับผมWe'll be right back.
ำหรับ Michelin Pilot Sport Experience 2016นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดมาติดต่อกันปีที่12แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราอยากให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้สัมผัสถึงผลิตภัณฑ์ของ Michelin นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะยางรถยนต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เราเองยังมียางรถมอเตอร์ไซค์นะครับยางเครื่องบินนะครับยางรถแข่งในประเภทต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีรถแข่งนะครับซึ่งเป็นรถแข่งจริงๆนะครับได้เราได้นำมาให้กับทางผู้ร่วมงานเนี่ยได้ทดลองขับกันดูเรียกได้ว่าได้มาลองเป็นนักแข่งกันจริงๆ1วันกับทางมิชลินนะครับในกิจกรรมนี้นะเราก็ได้ถือโอกาสนะครับแนะนำยางตัวใหม่นะครับซึ่งเราจะเปิดตัวเนี่ยเร็วๆนี้นะครับภายในปีนี้นะครับชื่อว่ามิชลิน Pilot Sport 4ให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้ลองทดสอบสมรรถนะยางตัวนี้กันอย่างเข้มข้นเลยนะครับก็คือเราได้เตรียมแทร็กนะครับเป็นสลาลมนะครับเป็นเวทสลาลมก็คือพื้นเปียกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบระยะเบรกตั้งแต่ความเร็ว0ถึง100ด้วยนะครับซึ่งผลตอบรับจากทางสื่อมวลชนหลายๆท่านก็บอกว่าออกมาดีนะครับเป็นยางที่ยอดเยี่ยมเลยครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปลองขับรถฟอร์มูล่า4แล้วนะฮะโอ้โหคือถ้าเกิดคนไม่เคยขับจริงๆเลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็ฟีลมันได้มากเลยฮะเพราะว่าเหมือนแบบคือปกติเราขับรถบ้านปกติใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ได้มาขับรถแข่งจริงๆพอขับรถแข่งจริงๆปุ๊บเนี่ยมันมีที่นั่งเดียวใช่ไหมฮะพอนั่งปุ๊บโอ้โหความรู้สึกแรกนะฮะรู้สึกอึดอัดมากตอนแรกขาไม่ถึงเขาก็เอาเขาเรียกว่าอะไรฮะแบบเหมือนแบบเป็นเบาะลองข้างหลังไว้ฮะคือแบบให้มันชิดประชิดตัวเรามานะฮะแล้วก็ให้ขาเราถึงคลัชเบรกแล้วก็คันเร่งนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ทำการสตาร์ทปุ๊บให้เกียร์เบรนชิฟนะฮะคือรถปกติเบรนชิฟก็คือจะใส่เกียร์ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตัด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 อะไรเงี้ยแต่นี่ฮะพอใส่เกียร์คลัชใช่ไหมฮะใส่เกียร์ปุ๊บนี่ฟังมาสองอันก่อนพอสองอันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปุ๊บก็คือเกียร์1ฮะแต่คัทห้ามปล่อยนะครับพอคัทห้ามปล่อยเสร็จปุ๊บพอออกตัวก็คือใช้คัทแค่เกียร์1เกียร์เดียวนะฮะพอใช้คัทเกียร์1เกียร์เดียวเสร็จปุ๊บออกตัวไปปั๊บเรียบร้อยคันนี้สนุกผมละ2 3 4 5มาเรื่อยเลยฮะ โอ้โหผมแบบจริงๆอ่ะผมถ้าเกิดมีโอกาสนะผมอยากได้ที่แบบทำความเร็วมากกว่านี้ฮะเพราะว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนที่เท้าหนักพอสมควรเสียดายฮะเขาให้จำกัดความเร็วหมันมากเลยนะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้ยกนิ้วให้เลยฮะเล้ามากแต่เมื่อกี้นะผมก็ได้ลองยางแล้วนะครับผมยางเนี่ยสมรรถนะดีมากนะครับผมเข้าโค้งเนี่ยโหไม่มีหลุดเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดไปใช้ทั้งใช้ชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็ทั้งในแข่งก็ดีนะฮะผมถึงว่านะครับผมนักแข่งเนี่ยเลือกใช้ยางมิชลินกันนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือครับแล้วนะฮะกับกิจกรรม Michelin Pilot Sport Experience 2016นะครับผมโอ้โหวันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าสนุกมากๆและมันมากๆเลยนะฮะกับกิจกรรมดีๆที่ Michelin ได้จัดให้นะครับผมแล้ววันนี้นะฮะ
ทำให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะเช่นการขับรถแข่งนะฮะเป็นรถแข่งที่เขาแข่งในสนามจริงๆนะแล้วก็นำมาให้ผมใช้นำมาทำให้ผมขับนะครับในวันนี้ลืมมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณเลยนะฮะสยามมิชลินนะฮะและ Speed Channel นะครับผมที่ทำให้ผมนะฮะได้มาขับรถแข่งในวันนี้นะครับผมแล้วในโอกาสหน้านะฮะผมจะได้ไปทดสอบหรือว่าได้ไปขับรถแข่งที่ไหนอีกนะฮะต้องคอยติดตามผมนะฮะที่ช่อง Speed Channel ช่องเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่วันนี้นะฮะวันเหนื่อยมากแล้วนะก็ต้องขอลาไปตัวพักผ่อนก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันโอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายOkay, thank you, everyone. Literally, a better way forward.